จังหวัดอุดรธานีค่ะเขาใช้เรื่องของกองทุนขยะชุมชนนะคะเข้ามาช่วยเหลือในการจัดการปัญหาขยะโดยเฉพาะในพื้นที่ของบ้านจีตหมู่7นะคะอาเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีซึ่งประสบผลสําเร็จไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานพิเศษค่ะเช่งครับนี่คือบ่อเลี้ยงไส้เดือนของชาวบ้านหมู่7ตําบลบ้านจีดอ,อําเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดการขยะจากเศษผักและผลไม้ในครัวเรือนการเลี้ยงไสเดือนนี่เป็นการลดขยะอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นขยะอินทรีย์แล้วก็นําไสเดือนนี่ที่โครงการแจกมาให้หมู่บ้านนี่ยีครัวเรือนอันดับแรกในหมู่บ้านนี่รว่วสิบหกครัวเรือนก็เลยนํามาเลี้ยงแล้วก็เอามูลของไสเดือนนี่ไปใส่ต้นไม้ เทศบาลตำบลกูแก้วจังหวัดอุดรธานีเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีปัญหาการจัดการขยะจึงมีแนวคิดการใช้พลังของคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะต้นทางโดยได้รับขอสนับสนุนงบจากกองทุนสิ่งแวดล้อมและมีเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลคอยเป็นพี่เลี้ยง สำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร,ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกว่าสอพอนะคะได้สนับสนุนงบในการดําเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางนะคะอบอออทอที่มีสิทธิ์ในการได้รับงบนี้ก็คือจะต้องเป,ออป็นอบทที่ยังไม่เคยมีการดําเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางมาก่อนซึ่งการ จัดการขยะที่ต้นทางเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน9ก้าวาระของจังหวัดอุดรธานีนะครับเทศบาลตำบลกู่แก้วเองก็ได้ขับเคลื่อนนโยบายตัวนี้นะครับโดยจะต้องลดขยะของชุมชนเนี่ยลดลงอย่างน้อยเราตั้งเป้าไว้ที่6 0สําหรับจุดเด่นของชุมชนหมู่7ตําบลบ้านจีดบบจซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลกู่แก้วคือการเลี้ยงไส้เดือนที่สามารถย่อยสลายอินทรีย์ทําให้ได้น้ําชีวภาพและปุย๋ยเพื่อนําไปใช้ในแปลงเกษตร นอกจากนี้ยังมีการทำบอ่อปุ๋ยหมักในครัวเรือนการคัดแยกและผลิตสิ่งประดิษฐ์จากขยะและการจัดตั้งกองทุนชาปนากิจขยะเป็นทองคุ้มครองครอบครัวเพื่อเป็นสวัสดิการของสมาชิกจนได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะชุมชนเป้าหมายหลักๆก็คืออยากลดปริมาณขยะนะคะเพราะว่าเราก็มีการร้องเรียนเรื่องอ่ะปัญหา พวกเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับขยะนะคะเช่นพวกเศษขยะมันปิวหรือว่าจะเป็นกินหรือว่าแมลงวันอย่างนี้ค่ะค่ะก็ช่วยลดปริมาณขยะลงได้เยอะนะคะแล้วแลวก็ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายนะคะจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในเทศบาลตำบลกู่แก้วก็ให้เกิดพลังชุมชนในการจัดการขยะที่ถูกต้อง ซึ่งนอกจากจะทําให้บ้านเรือนมีความสะอาดเรียบร้อยอยังช่วยลดภาระการบริหารจัดการขยะของทางภาครัฐได้อีกด้วยทีมข่าว n b t บขอนแก่นรายงาน